แบรนด์ Y8 คว้า2สุดยอดรางวัลใหญ่แห่งปีชูผลงานวิจัยจากสถาบันระดับโลกการันตีคุณภาพเป็นอีกหนึ่งแบรนด์คุณภาพค่ะที่การันตีความสำเร็จของแบรนด์ค่ะสำหรับแบรนด์ Y8 ค่ะด้วยการคว้า2รางวัลใหญ่แห่งความภาคภูมิใจค่ะในงาน Business Pad Product of the Year Award 2022ค่ะและ Thailand Top SME Award 2022ค่ะงานนี้นำโดยผู้บริหารคนเก่งค่ะคุณวัชนารื่นพิทักษ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยังเอ็ดคอร์ปอเรชั่นจำกัดซึ่งทางผู้บริหารของ Y8 ค่ะได้เผยความรู้สึกถึงรางวัลที่ได้รับโดยบอกว่าภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับค่ะและแบรนด์ Y8 ค่ะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกให้กับผู้บริโภคทุกคนค่ะโดยได้ค้นคว้าหาสารสกัดที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกค่ะรวมถึงร่วมมือกับนักวิจัยค่ะเพื่อพัฒนาสูตรให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนอกจากนี้ค่ะในปีหน้า Y8 ค่ะยังเตรียมเปิดโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์อีกด้วยเพื่อส่งต่อโอกาสให้คนที่ต้องการมีรายได้ด้วยการทำธุรกิจออนไลน์อีกด้วยค่ะทำเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเป็นเจ้าของแบรนด์ Y8 หรือบริษัทยังเอ็ดคอร์ปอเรชั่นค่ะก็ช่วงเช้านะคะเรารับเป็นรางวัล Product of the Year ซึ่งเกิดจากผลโหวตจากผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นะคะคือเป็นตัวผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมของสุขภาพและความงามประเภทสินค้าสกินแคร์ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝ้าเป็นหลักนะคะส่วนรางวัลที่2เนี่ยเป็นช่วงเย็นนะคะเป็นรางวัล Thailand Top SME Award นะคะตัวนี้เป็นรางวัลสำหรับSME ที่มีการเติบโตสูงมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงในยุคของสถานการณ์การทำธุรกิจที่มันยากแต่มันยังทำให้บริษัทเราเติบโตนะคะอันนี้เราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาวิจัยและพัฒนาProduct ยอดเยี่ยมแห่งปีสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปีค่ะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเพราะเรารู้สึกว่าวันนี้วัย8ผลิตสินค้ามา1เลยคือต้องสามารถแก้ปัญหาผู้บริโภคได้นะคะ2ก็คือคนที่ใช้ไปแล้วอะค่ะเขาต้องแบบรู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็เกิดการแนะนำบอกต่อจริงๆคีย์และหัวใจหลักของวัย8คือนวัตกรรม innovationนะคะคือปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำสินค้าที่มันต่างมากเรียกได้ว่าเป็น winning zone หรือว่า winning product จนเราสามารถรับรางวัลช่วงต้นปีที่ผ่านมาอันนั้นนะคะมันเป็นคีย์ที่เรารู้สึกว่าวันนี้ถ้าสินค้าไม่มีความแตกต่างถ้าสินค้าไม่มีนวัตกรรมเนี่ยมันจะทำให้การแก้ปัญหาผู้บริโภคที่เราตั้งใจไว้เป็นอันดับแรกอ่ะมันก็จะยากคือ Y8 เน้นอันดับแรกก็คือนวัตกรรมสินค้าต้องหนึ่งเลยคือตั้งแต่อินกรีเดียนนะคะอินกรีเดียนเนี่ยต้องทรงคุณค่าแล้วต้องเป็นอินกรีเดียนที่เราคัดสรรจากทั่วทุกมุมโลกว่ามันดีที่สุดแบบมีงานวิจัยรับรองนะคะมีงานวิจัยรับรองว่าโอเคมันเอฟเฟกตีฟแล้วก็ใส่ในปริมาณที่มันเต็มโดสนะคะอันที่สองเลยก็คือมันต้องมีเซอร์ติฟิเคทเราอยากที่จะทำสกินแคร์ที่ให้คนที่เขาแบบมีปัญหาผิวในประเทศไทยมันเข้าถึงได้อะเราอยากเปลี่ยนแปลงวงการออนไลน์ที่ยกระดับสินค้าออนไลน์ให้ทุกคนรู้สึกว่าคือเขามั่นใจในสินค้า มั่นใจที่จะใช้สินค้าออนไลน์เราอยากทำให้เมื่อยุคที่แล้วอะค่ะมันจะมีสินค้าออนไลน์ที่แบบมีข่าวออกมามันค่อนข้างเป็นในแง่ลบค่อนข้างเยอะเราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นให้ผู้บริโภคเขาแบบตระหนักถึงแบบการแก้ปัญหาผิวอย่างถูกต้องการเลือกผลิตภัณฑ์อย่างไรเพื่อทำให้เขาได้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เขาจะได้ในงบที่เขาแบบจ่ายได้เนี่ยค่ะคือณตอนนี้ต้องบอกว่าเราแบบเติบโตในไทยพอสมควรละในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะคะคืออัตราของลูกค้าเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เราเคยเปิดมาคือมันเติบโตแบบ 200% เลยทีเนี้ยด้วยความที่ลูกค้าใช้ไปแล้วเขาแบบคือเขาอินในผลลัพธ์ที่เขาได้มันก็เกิดการบอกต่อกันเองตอนนี้เราขยายไปที่พม่าขยายไปที่ลาวขยายไปที่กัมพูชาและคาดว่าภายในปีหน้าค่ะก็น่าจะมีหลายๆประเทศที่ดิวเข้ามาหาเราแล้วอีกประเทศหนึ่งก็คือยูกันดาที่กำลังติดต่อมานะตอนนี้ค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าในตลาดไทยเนี่ยสกินแคร์ที่มันช่วยเรื่องฝ้าหรือเป็นไวท์เทนนิ่งที่มันให้ผลจริงๆให้ผลแบบมีcertificate รับรองและปลอดภัยมันค่อนข้างที่จะหายากในตลาดอันดับแรกเลยเป้คุยกับทุกคนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเสมอว่าคือเราต้องการคนที่มีใจที่อยากที่จะทำธุรกิจอยากที่จะมีรายได้เพิ่มจากรายได้ที่เขามีอยู่ละเขาอาจจะเป็นคนนึงที่มีความตั้งใจคือแค่นั้นเลยถามว่าคัดจากอะไรคัดจากคนที่มีความตั้งใจที่จะทำคัดจากคนที่อยากทำและเขาทำเพื่ออะไรเพื่อคนข้างหลังเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะมองตรงนั้นเป็นหลัก